พวกเรามาเบิ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ก่อนโดยเฉพาะก็แม่นในทั่วโลกที่ว่ามีอัตราหรือว่าจํานวนของผู้ที่ติดเชื้อนั่นแม่นเพิ่มสูงขึ้นพวกเราไปเบิ่งตัวเลขนํากันท่านผู้ชมจํานวนผู้ที่ติดเชื้อปัจจุบันแม่นหลายกว่า115ล้านคนซึ่งตัวเลขกลมๆก็แม่น115,383,217 คนส่วนว่าจํานวนของผู้ที่เสียชีวิตแม่น2,562,457 คนส่วนว่า10อันดับในทั่วโลกอันดับ1ก็ยังแม่นอเมริกา29,300,000 กว่าคนอินเดีย11,100,000 กว่าคนเบรซิล10,600,000 กว่าคนรัสเซีย4,200,000 กว่าคนอังกฤษ4,100,000 กว่าคนฝรั่ง3,700,000 กว่าคนแอสปาย3,100,000 กว่าคนอิตาลี2,900,000 กว่าคนตุรกี2,700,000 กว่าคนเยอรมัน2,400,000 กว่าคนส่วนว่า10อันดับในอาเซียนอันดับ1ยังแม่นประเทศอินโดนีเซียมีตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อแมน1,300,000 กว่าคนฟิลิปปินส์580,000 กว่าคนมาเลเซียเพิ่มสูงขึ้นเป็น350,000 กว่าคนเมียนมา140,000 กว่าคนสิงคโปร์59,000 กว่าคนประเทศไทย26,000 กว่าคนเวียดนาม2,475 คนกัมพูชา878 คนย้ำตื่มกัมพูชาแมน878 คนส่วนมาบูไนแมน187 คนและลาวเฮาแมน45คน